านวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยบูรพาก็มานำแสดงที่งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติหรือ Thailand Research Expo 2020นะคะในงานนี้นะคะก็จัดขึ้นเป็นปีที่15โดยเราเข้าร่วมเป็นปีที่6นะคะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราก็ได้ถ้วยได้รางวัลเกือบทุกปีนะคะแล้วปีนี้เราก็ได้รางวัลอีกเช่นเดิมค่ะจากการที่มีหน่วยงานทั้งหมดส่งผลงานในปีนี้170หน่วยงานนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น600ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้เราเลือกมา3ผลงานของมหาวิทยาลัยนะคะงานแรกก็คือเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลนะคะของท่านอาจารย์พิสุทธิ์นะคะจากคณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีค่ะงานที่2ก็เป็นeco gardening นะคะของท่านอาจารย์สุปานีจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็เป็นไบโอพอร์ตนะคะกระถางต้นไม้ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเองนะคะทำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแล้วก็เฟอร์เจลที่เป็นปุ๋ยเผยแพร่ช้านะคะและงานที่3ก็คือของท่านอาจารย์จันทนาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็นำหุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำมาแสดงนะคะจากปีนี้นะคะเราก็คว้ารางวัลมาค่ะก็คือรางวัลชมเชยนะคะซึ่งจาก600ผลงานวิจัยที่เสนอ170ส่วนงานนะคะเราได้รางวัลชมเชยขึ้นมาก็จัดอยู่ใน1ใน30ของงานวิจัยที่ได้รับรางวัล นะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านนะคะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในปีนี้เป็นอีกปีนึงค่ะก็ขอบคุณค่ะ